จะมาเปิดดวงรายเดือนพฤศจิกายนนะคะของชาวราศีพิจิกในช่วงรอบเดือนพฤศจิกานะคะการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภนะคะกรณีคุณหมอก็ขออารตีถวายองค์พิคเนตนะคะเพื่อให้เกิดความแม่นยำและอย่างรู้อนาคตพอวันนี้คุณหมอก็จะมาเปิดดวงนะคะมีไพ่ไพ่พระพิคเนตอย่างว่านะโค้ดอันนี้เป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญานะอาจารย์เป็นคนคิดค้นเองนะตัดต่อเองออกแบบเองเขียนไพ่เองนะคะแต่อันนี้เป็นไพ่ยิปซีอันนี้เป็นไพ่ทาโรตนะคะแล้วก็อันนี้ล่าสุดเป็นไพ่ฟ็อกซ์นะก็ขอฝากผลงานนะคะท่านใดที่สนใจเปิดดวงส่วนตัวอันนี้มีค่าใช้จ่ายนะคะหรือว่าท่านใดที่สนใจจ้างงานนะคะรับออกอีเวนต์ทั่วประเทศหรือว่ารับเขียนงานหนังสือด้านการพยากรณ์นะคะติดต่อมาโทรไลน์0942890094นะคะย้ำ0942890094Facebook หมออีน่าแม่นๆค่ะก็วันนี้อาจารย์ก็ปลุกเสกเป็นกำไรนาคนะคะแหวนนาคนะคะเสริมดวงเสริมอำนาจวาสนาบารมีเนี่ยค่ะอาจารย์ก็ใส่ตัวนี้อยู่นะกำไรกันนาคตัวนี้เสริมดวงนะคะจะมีเป็นแหวนมีเป็นกำไรเป็นจี้นะคะสนใจนะคะอันนี้แก้คุณใส่มันดำแก้ปีชงนะเมตตามหานิยมแฟนรักแฟนหลงถ้าใครสนใจนะคะเข้าไปดูที่ Facebook หน่อยนะแม่เดี๋ยวเรามาทำนายดวงกันโอเคค่ะโอราศีพฤศจิกโอ้โหราศีพฤศจิกเนี่ยการงานดีนะการงานดีนะในช่วงของวันที่1ถึงวันที่10เนี่ยท่านได้ไพ่พระพิคเนตนะประธานพรเนี่ยประธานพรอยู่เนี่ยการงานของท่านถือว่าถูกชะโลกเลยอะถ้าเป็นงานที่เป็นงานแฮนด์เมดงานที่ใช้สติปัญญางานที่สร้างสรรค์นะทำเองคิดเองมีงานแฮนด์เมดมีชิ้นเดียวในโลกหรือว่างานที่ว่าในเรื่องของพวกงานโอท็อปอะไรเงี้ยมันก็ดีนะยอดขายจะดีแล้วงานของท่านจะมีความก้าวหน้าในช่วงต้นเดือนนี้ด้วยนะคะการงานเด่นเลยพิจิกพระพิคเนตมีโอกาสนะไปกราบสักการะองค์พระพิคเนตขอพรจากพระองค์นะการงานก็จะทำให้ท่านเนี่ยบรรลุเป้าหมายนะการงานเนี่ยดีแล้วก็ว่าใครที่ทำประดิษฐ์คิดค้นเนี่ยเกี่ยวกับในเรื่องของงานฝีมือเย็บปักถักร้อยหรือว่าทำขายดอกไม้ประดิษฐ์หรือว่าทำงานเกี่ยวกับงานผ้าตัดชุดผ้าตัดชุดเช่าชุดอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าดีนะงานที่ต้องใช้ไอเดียนะแล้วก็อันนี้ท่านได้ไพ่ของครอบครัวพระศิวะเจ้านะจากหน้าไพ่เนี่ยนะก็มีพระขันธกุมารนั่งนกยูงแล้วก็บินออกไปบนท้องฟ้าแล้วไม่มีความหมายว่าท่านเนี่ยถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาหรือว่าเดือนที่แล้วมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยท่านก็สามารถเคลียร์ในเรื่องของงานได้จบนะสางงานเก่าปัญหาที่ท่านมีอยู่เนี่ยจบนะแต่ว่ามันมีโอกาสนะพาคนรักครอบครัวในช่วงต้นเดือนเนี่ยไปพักผ่อนดาอากาศนะครอบครัวของพระศิวะเจ้าไปพักผ่อนทางน้ำทางทะเลหรือว่าไปเพลิดเพลินเจริญใจนะพาไปชมนกชมเนาะไปสวนสัตว์ชมดอกไม้หรือว่าไปนั่งเรือดำน้ำดูปะการังอะไรอย่างเงี้ยของท่านในต้นเดือนของชาวราศีพิจิกนะแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังในชาวพิจิกเนี่ยท่านได้ไพ่ของพระแม่กาลีเนี่ยถือเพลิงไฟนะพระแม่กาลีถือเพลิงไฟมันหมายถึงว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของไฟฟ้านะโดนน้ำร้อนลวกหรือว่ามีดบาดหกล้มหรือว่าเดินเตะทำของหักตกแตกเสียหายข้าวของหายหรือว่าเดินไปอย่างเงี้ยล้มนะส้นสูงขาพลิกอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังของชาวราศีพิจิกนะคะอุบัติเหตุทางการขับขี่รถยนต์รถเครื่องเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนะในช่วงต้นเดือนนี้ของชาวราศีพิจิกนะก็ไปแค่เคสให้ทำบุญลงศพกับศพยากไร้นะมูลนิธิจะเป็นการแก้เคล็ดได้อย่างหนึ่งแต่ว่าช่วงประมาณชาวราศีพิจิกช่วงระหว่างวันที่11ถึง20องค์งานท่านดีมากเลยเลิศน่ะแต่ท่านได้ไพ่ยิปซีเนี่ย8ไม้เท้าอ่ะงานท่านเลยเลิศมากนะชาวราศีพิจิกคือการงานระหว่างวันที่11ถึง20งานจะขยับขยายธุรกิจจะโตส่วนใครที่ทำงานเกี่ยวกับคุณผู้หญิงเนี่ยหรือว่าเปิดร้านค้าหรือว่าทำธุรกิจหรือว่าทำจะมีการขยับขยายเปิดหน้าร้านเพิ่มในช่วงของกลางเดือนไปแล้วนะ
นี่ไงท่านได้ไพ่เจ้าหญิงเนี่ยจะถือไม้เท้าอยู่มีความหมายว่าท่านเป็นผู้หญิงท่านเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงเก่งจะมีความเพียบพร้อมในเรื่องของหน้าที่การงานขยันเอาการเอางานนะเอาสู้นะของชาวราศีพิจิกนี่ก็เรียกว่าสู้แล้วรวยนะสู้ไม่ถอยทีนี้ดวงท่านเนี่ยมีความรอบรู้มีความขยันเขาเรียกว่าเก่งหลายด้านนะงานก็มีเข้ามาให้ท่านรับผิดชอบหลายด้านของชาวราศีพิจิกนะเป็นผู้หญิงที่เก่งวูแมนนะคะทีนี้มาดูไพ่ทาร์ตพิจิกโชคดีจังเลยไพ่ทาร์ตเนี่ยท่านได้ผู้หญิงคนนี้มีความสุขมากนะจากหน้าไพ่แล้วก็จะมีแมวนั่งอยู่ข้างๆเธอผู้หญิงคนนี้สื่อคาถาวิเศษนะคะไพ่ทาร์ตนะคะแล้วก็จะมีเหรียญสัญลักษณ์เหรียญแห่งโชคลาภเนี่ยหมายถึงท่านน่ะจะได้เงินได้ทองนะถ้าเสี่ยงโชคหรือว่าไปเสี่ยงโชคเนี่ยเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภถ้าจะเสี่ยงต้องเสี่ยงกับผู้ชายเนี่ยอายุก็ประมาณ5-60ผิวดำสองสีเนี่ยจะให้โชคกับชาวราศีพิจิกในช่วงของปลายเดือนนี้แล้วก็การเงินการทองเนี่ยถ้าใครทําธุรกิจค้าขายหรือว่าช่วงปลายเดือนมีโอกาสจะได้เงินโบนัสเงินพิเศษเงินตกโบกหรือว่าเงินเดือนขึ้นของชาวราศีพิจิกในช่วงของปลายเดือนที่21-30นะเงินจะดีเงินจะสะพัดนะแต่ช่วงต้นเดือนเนี่ยเงินอาจจะได้มันไม่คล่องหน่อยในวันที่1-10อืดๆหน่อยนึงจะมาช่วงปลายเดือนเนี่ยใครที่รอเงินตกเบิกเงินพิเศษหรือเงินค้างจ่ายเนี่ยก็จะได้เงินเดือนคือจะปรับเงินเดือนขึ้นนะแล้วก็จะมีโชคมีลาบเงินทองดีค้าขายใครที่ทำการค้าระหว่างวันที่21-30เนี่ยการค้าการขายยอดจะพุ่งยอดจะทะลักนะแล้วก็10เนี่ยท่านได้เจ้าชายเนี่ยจะมีเจ้าชายคนนี้กำลังถือไม้เท้าอยู่ในหน้าไพ่เนี่ยมีความหมายว่างานของท่านเนี่ยงานจะเยอะรับผิดชอบแล้วจะมีการขยับขยายโรงงานมีความมั่นคงมั่งคั่งขึ้นในช่วงของปลายเดือนของชาวราศีพิจิกเดี๋ยวคุณหมอจะดูไพ่ป๊อปโอ้นี่ท่านได้สามโพแดงกับ4ข้าวหลามตัดหมายถึงว่าการเจรจาธุรกิจการค้าหรือเข้าหาเจ้าเข้าหานายเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยท่านก็จะได้รับความสนับสนุนความเกื้อหนุนความเป็นมิตรที่ดีแล้วก็ในช่วงของปลายเดือนท่านก็มีโอกาสเดินทางพบปะสังสรรค์นะถ้าเกิดท่านทำลักษณะของขายตรงเครือข่ายเจอผู้คนเลงเนี่ยจะมีทีมงานประสานงานเนี่ยก็คือจะลงตัวนะมีหุ้นส่วนที่ดีนะใครที่ทำธุรกิจการค้าอาจจะได้หุ้นส่วนเพิ่มในช่วงของปลายเดือนนะความรักของท่านเป็นยังไงบ้างความรักครอบครัวเนี่ยดีนะจะกลับมาทำความเข้าอกเข้าใจกันมาพบเจอกันในช่วงปลายเดือนความรักเนี่ยคนรักอาจจะเดินทางกลับมาหาท่านถ้าเขาอยู่ต่างประเทศไปเดินทางไกลในช่วงต้นเดือนนะแต่ว่าช่วงปลายเดือนคนรักจะกลับมาส่วนใครที่มีคู่ครองคู่รักอะไรอย่างเงี้ยความรักท่านจะดีจะหวานแหววขึ้นในช่วงของปลายเดือนในระหว่างวันที่21-30นะ3โพแดงความรักดีนะคำพูดคำจาใครที่ทะเลาะขัดแย้งวอแหวงกันเนี่ยจะกลับมาทำความเข้าใจกันทั้งในครอบครัวในญาติพี่น้องหรือว่าเข้าใจกันในลักษณะของหุ้นส่วนเนี่ยมันก็จะผูกความสัมพันธ์เชื่อมโยงใครทำธุรกิจก็จะมีการเซ็นสัญญาร่วมพันธกิจกันในช่วงของปลายเดือนนี้นะคะส่วนเลขนำโชคของชาวราศีพิจิกได้เลข13นะอันเลขเนี้ยท่านอาจจะใช้เป็นเลขของรหัส ATM ก็ได้นะคะพวกคุณหมอก็ขอฝากรายการพระพิฆเนศพยากรณ์โฉมใหม่นะคะแล้วก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่ติดตามนะคะ